ซีดีชุดพันโลกถึงธรรมพุทธศักราช2548โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องปี49ใช้ให้ครบสี่เท้าต้องก้าวหน้าแน่เจริญสุขสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านทุกคนเวลานี้คนไทยแทบจะทุกคนกำลังมีใจรวมกันอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นคงจะเป็นคนทั่วทั้งโลกนี้กำลังมีใจรวมกันในเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องการเวลาที่ปีเก่ากำลังจะสิ้นสุดไปแล้วก็ขึ้นสู่ปีใหม่ใจรวมกันนี่เป็นเรื่องที่ดีเรียกว่าความสามัคคีแต่ว่าทำไงเราจะใช้ความสามัคคีที่รวมใจนี้ให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่เอาละถึงยังไงก็ตามตอนนี้ก็จะมีใจรวมกันใจรวมกันตอนส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็เลยสนุกสนานบันเทิงจัดงานกันทั่วไปหมดตอนนี้ได้ยินศัพท์ฝรั่งมีการใช้คำว่าเข้าดาวแต่ก่อนนี้ก็ไม่เคยได้ยินหรือแทบจะไม่ได้ยินเลยมาปีนี้ได้ยินบ่อยอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสังเกตอันหนึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องของกระแสสังคมแต่ว่าพูดโดยรวมก็คือเป็นเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงเป็นเรื่องที่ว่าใจเราจะมีความสุขการที่มีความสุขนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าพูดทางภาษาพระศาสนาก็เรียกว่าเป็นสิริมงคลและโดยเฉพาะปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยคือปีพ.ศ. 2549เราไม่เรียกตามแบบฝรั่งถ้าแบบฝรั่งก็2006อันนี้ปีใหม่คราวนี้เสียงหรือตัวหนังสือตัวเลขเนี่ยของพุทธศักราชแบบไทยเรารู้สึกว่าจะมีความหมายดีกว่าว่า2006ได้ฟังดูก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าฟัง2549คนไทยนี่ไปติดใจเลข9ตอนนี้ได้ยินเยอะเลยอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้ดูได้เห็นภาพต่างๆก็มีเรื่องเกี่ยวกับ99โดยถือเป็นเรื่องของพิธีมงคลที่เกี่ยวกับการขึ้นปีใหม่2549ก็หมายความว่าคนไทยเรานี่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างถือโชคลางกันพอสมควรพอเห็นร้อยเลข9ก็ชอบพอบอกว่าขึ้นปีใหม่2549ก็ดีใจว่าปีใหม่ปีนี้ดีนะเป็นปีดีเป็นปี49เราจะได้มีความเจริญก้าวหน้าก็มองอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องโชคลางแต่ว่าเป็นการมองในแง่ดีก็ดีเหมือนกันแล้วเราก็ถือโอกาสอวยชัยให้พรกันด้วยในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสิริมงคลเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องความดีความงามอย่างหนึ่งแม้จะเป็นเรื่องโชคลางก็เอาเป็นว่าเราก้าวไปสู่ปีที่ดีปี2549แล้วเราก็อวยชัยให้พรกันในเบื้องต้นว่าขอให้เจริญก้าวหน้าต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามแค่นั้นคงไม่พอเพราะว่าเพียงคิดว่าจะให้ตัวเลขมามีความหมายดีแต่เราไม่ทำอะไรนี่มันจะก้าวไปได้ยังไงตัวเลขอย่างเดียวก็เป็นเลข9แล้วเราไม่เดินก้าวไปนี่มันจะก้าวไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆแล้วก็เรื่องโชคลางนี่บางทีก็เอาไปประสานไปบรรจบกับเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อย่างที่เห็นในหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้ก็จะมีพิธีมงคลเอาพระมาต้อง 9,999 องค์ก็เป็นเรื่องของการเชื่อถือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องวางใจให้ถูกต้องแต่ว่าเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับสังคมไทยของเราว่าเราเนี่ยมีความเชื่อถือในเรื่องโชคลางเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มากอันนี้โชคลางมันก็เป็นเรื่องของความแล้วแต่จะเป็นไปคล้ายๆลัทธิที่เรียกว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย
ถ้าเป็นเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มันก็เข้าแนวของลัทธิหวังผลดลบันดาลก็ต้องระวังเหมือนกันนี้ก็ฉีดเฉียดกันอยู่กับพระพุทธศาสนาบางทีเราเรียกว่าพุทธศาสนาแต่วิเคราะห์กันดูแล้วก็ยังน่าสงสัยน่าแคลงใจอยู่ยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องที่ทางพุทธศาสนาชาวพุทธเราจะต้องวางใจให้ถูกในเรื่องของปีใหม่2549นี้ถ้ามองในแง่ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์คนไทยเราชอบมากก็ให้มองในแง่ดีแต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าอย่าติดอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้มาเถียงกันว่าปาฏิหาริย์หรือฤทธิ์เนี่ยจริงไม่จริงแต่ท่านสอนไว้ว่าถึงจริงก็ไม่หวังพึ่งนี่คือสำคัญในคำสอนพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้คือจริงยอมรับได้เลยแต่ว่าไม่ให้หวังพึ่งก็หลักการใหญ่เราก็จำกันทั่วทุกคนบอกว่าให้รู้จักพึ่งตนเองแล้วไปหวังพึ่งฤทธิ์ก็ฤทธิ์เป็นของคนอื่นมันก็แสดงว่าเรานี่ไม่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาที่แท้ฤทธิ์นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าคอยให้คนอื่นบันดาลให้แล้วลองดูตัวเองเมื่อรอให้เขาบันดาลให้เนี่ยเราอ่อนแอหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำเองไม่ทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยกลายเป็นความอ่อนแอไหมเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์เราจะต้องทำให้เกิดมีของตนเองพุทธศาสนานี่ท่านไม่ให้รอหวังพึ่งฤทธิ์ผู้อื่นแต่ให้สร้างฤทธิ์ให้เกิดมีของตนเองขึ้นมาเพราะนั้นก็จะมีหลักธรรมที่สอนไว้ชัดเจนทุกคนชาวพุทธรู้จักหมดเลยหลักธรรมข้อนี้แต่ว่าบางทีไม่ได้นึกคำว่าฤทธิ์เนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าอิทธิคือฤทธิ์นี่เป็นสันสกฤตแล้วบาลีเรียกว่าอิทธิบางทีเราก็พูดควบกันเป็นว่าอิทธิฤทธิ์คือว่าบาลีอิทธิสันสกฤตฤทธิ์ก็เป็นอิทธิฤทธิ์พูดซ้อนเป็นคำซ้อนกันซ้ำซ้อนทีนี้บางทีเราก็พูดว่าอิทธิปาฏิหาริย์บางทีก็พูดว่าฤทธิปาฏิหาริย์ก็คือคำเดียวกันนั่นแหละนี่เรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่จริงแต่ท่านบอกว่าจริงก็ไม่หวังพึ่งข้อสำคัญคือว่าต้องสร้างฤทธิ์ขึ้นมาเองหลักธรรมให้สร้างฤทธิ์เมื่อกี้บอกแล้วว่าฤทธิ์คืออิทธิแล้วหลักธรรมอะไรที่สร้างฤทธิ์หลักธรรมนี้รู้จักกันทั่วหมดแล้วก็คืออิทธิบาทนั่นเองอิทธิบาทอิทธิกับฤทธิ์ฤทธิ์แปลว่าความสำเร็จก็ได้ความรุ่งเรืองก็ได้แล้วบาทแปลว่าอะไรบาทก็บาทก็บาทาบาทาก็เท้าเท้าก็คือเครื่องมือที่จะก้าวไปสู่อิทธิก็คือเท้าที่จะก้าวไปสู่ฤทธิ์นั่นเองเท้าที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จความรุ่งเรืองนี่ถ้าใครได้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท4เนี่ยก็จะเป็นผู้มีฤทธิ์แล้วเป็นผู้มีฤทธิ์ที่เราทำเองแล้วก็จะสมชื่อกับปี2549ที่ก้าวไปเพราะว่ามี4เท้าเลยตอนนี้เรามี2เท้านี่เราไม่ค่อยก้าวท่านเลยให้ซะ4เท้าเลยเนี่ยตอนนี้มีอิทธิบาทนี่4เท้าบาทา4แล้วบาทา4ให้ตั้ง4แล้วยังไม่ยอมก้าวก็เห็นจะแย่แล้วเท่านี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้เท้า4อิทธิบาทเนี่ยก้าวกันไปสักทีอิทธิบาท4เนี่ยถ้ามีแล้วก้าวแน่นอนก้าวไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องมานึกว่าเราจะไปหวังแต่เพียงว่าตัวเลขเป็นสี่มงคล49เท่านั้นแต่เราต้องก้าวด้วยถ้าเราอยู่เฉยๆนี่การเวลามันก้าวตลอดเวลาจริงหรือไม่การเวลานี่ไม่เคยหยุดไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นจะนอนจะพักยังไงก็ตามเนี่ยการเวลาไม่เคยหยุดเลยเมื่อการเวลาก้าวไปตลอดเวลาถ้าเราหยุดเรานิ่งเราก็กลายเป็นคนประมาทไม่เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคนเนี่ยจะต้องก้าวอย่างน้อยก็แข่งกับการเวลาให้ทันการเวลาแล้วท่านที่ประสบความสำเร็จในอิทธิบาทก้าวไปได้อิทธิบาทก็จะเป็นผู้เหนือการเวลาได้เพราะนั้นอย่าไปมัวปล่อยตัวเรื่อยเปื่อยไปตามกระแสแล้วก็หวังพึ่งฤทธิ์อิทธิเดชสิ่งโดนบันดาลจากภายนอก
ให้เรามาสร้างฤทธิ์ด้วยตนเองโดยใช้อย่างน้อยอิทธิบาท4เรื่องอิทธิบาท4นี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเพราะว่าเป็นธรรมะที่ชาวพุทธทุกคนรู้จักกันดีก็เรียกว่าเป็นธรรมะง่ายๆเอาแต่เพียงหัวข้อก็แล้วกันแม้แต่เด็กๆถ้าเรียนพุทธศาสนามาแล้วต้องถือว่าจำได้ทุกคนฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้าจำง่ายๆก็อะไรดีก็เอาว่ากันให้เป็นคำคล้องจองนิดหน่อยเป็นบอกว่าข้อ1ฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสรรค์ข้อ2เพียรขยันก้าวไปนี่แหละก้าวแหละข้อ2และข้อ3ใจมุ่งมั่นอุทิศตัวคือทำอะไรก็ใจมุ่งมั่นอุทิศตัว4ใช้หัวคิดพินิจการคือไม่ทำแบบว่าเรื่อยเปื่อยต้องรู้จักใช้หัวคิดด้วยอันนี้ก็เป็นหลักของอิทธิบาท4แบบง่ายๆภาษาไทยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือจะใช้อีกชุดหนึ่งก็ได้ง่ายๆใจรักภาคเพียรธรรมเอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวนจะใช้ชุดไหนก็ได้แต่ว่ารวมความก็คือเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่ง่ายๆตอนนี้ถ้าเราใช้อิทธิบาทเป็นว่าเรามี4เท้าที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จก้าวไปสู่ฤทธิ์ก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองความเจริญถ้าเป็นชีวิตบุคคลชีวิตบุคคลนั้นก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไปรวมกันเป็นชุมชนชุมชนก็เจริญงอกงามไปเป็นประเทศชาติประเทศชาติก็เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จยุคนี้เขาบอกเป็นยุคแห่งการแข่งขันก็ไม่ต้องกลัวการแข่งขันนั้นมีความสำเร็จแน่ประสบชัยชนะในการแข่งขันได้ถ้ามีที่บาท4ประการเพราะนั้นเวลาปีใหม่ที่มาถึงเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจแล้วว่าการเวลาเขาก้าวไปแล้วนะเขากำลังจะทิ้งปีเก่าก้าวขึ้นสู่ปีใหม่แล้วเขาจะไม่รอเราเลยเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องก้าวเราจะไปหยุดนิ่งไม่ได้อันนี้คือคติที่เหนือกว่าการที่จะไปเอาแค่เลข9เป็นสิริมงคลทีนี้ก็คือทำให้ตัว9เนี่ยมีผลที่แท้จริงขึ้นมาในการที่เราก้าวไปอันนี้เป็นอันว่าขั้นที่1ไม่หยุดไม่นิ่งไม่เฉยแต่ต้องก้าวไปพร้อมกับคู่กับแข่งกับการเวลานั้นอันนี้ขั้นที่1และไม่หยุดก้าวไปแต่ว่าแม้เมื่อก้าวไปก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะประสบความสำเร็จก็ต้องระวังอีกบางคนนี่จะก้าวเดินไปแต่ไม่มีกำลังไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมอ่อนแอและจะก้าวไปยังไงก็ไม่มีกำลังจะก้าวไปบางคนไม่มีกำลังไม่ได้พัฒนาทำตัวให้พร้อมจะเป็นก้าวเป็นส่วนตัวหรือก้าวเป็นสังคมชุมชนประเทศชาติก็ตามแต่ชอบโก้เอาอะไรจะอะไรมาประดับตกแต่งตัวสักโก้หรือทำเป็นพลุงพลังเสร็จแล้วก้าวไปนี่ก้าวไปมันไอ้เนื้อตัวมันไม่ได้แข็งแรงจริงนะมันพอกเอาไว้ข้างนอกไอ้กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่พอกไว้ข้างนอกเนาะเป็นภาระรุงรังจะทำให้ตัวเองยิ่งยอบแยบดีไม่ดีจะล้มจะหรือว่าจะไปป่วยไข้กลางทางจะไปไม่ไหวเอาจะทรุดหนักเพราะนั้นคนที่ก้าวไปเนี่ยก็คือจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมจะต้องพัฒนาตนทำตนให้แข็งแรงให้เป็นคนที่มีคุณภาพอย่างสังคมไทยเนี่ยต้องดูว่าคนไทยเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความพร้อมมีสติปัญญาความสามารถเพียงพอไหมที่จะก้าวไปในการแข่งขันเป็นต้นในระดับโลกหรือในระหว่างประเทศอะไรเนี่ยเรามีความพร้อมหรือเปล่าคิดจะก้าวไปก็ต้องมีความพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมเสริมสร้างพัฒนาคุณสมบัติที่ดีก็คือสติปัญญาความสามารถเป็นต้นให้เกิดมีขึ้นมาไม่ใช่ก้าวไปโดยที่เอาอะไรจะอะไรมาพอกเป็นของคนอื่นทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็ไปไม่ไหวเหมือนกันอันนี้เป็นประการที่สองต่อไปประการที่สามก็ต้องมีปัญญาอีกต้องมีปัญญารู้ว่านี่เราจะก้าวไปไหนมีจุดหมายที่ชัดเจนแล้วก็รอบข้างทางทั้งสองข้างทางนี้จะมีอะไรจะต้องเจออะไรมีอุปสรรคอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ไขดูให้รอบด้านสถานการณ์ปัญหาและต่างๆที่จะต้องพบต้องมีความสามารถในการที่จะบุกฝ่าแก้ปัญหาข้างหน้าแล้วไปให้บรรลุจุดหมายให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าจะต้องใช้ตัวสำคัญก็ปัญญานี่แหละฉะนั้นการที่จะก้าวไปสู่จุดหมายนี่
แม้จะมีกำลังพรั่งพร้อมแล้วถ้าก้าวไม่เป็นก้าวไม่ถูกอาจจะลงหลุมลงเหวไปเลยก้าวผิดที่จุดหมายไม่ได้ตั้งไว้ให้ดีบางสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยน่าสังเกตว่าขาดจุดหมายที่ชัดเจนไม่มีจุดหมายรวมของสังคมใช่หรือเปล่าก็ขอให้เราช่วยกันพิจารณาดูด้วยถ้าหากว่ามันบกพร่องอะไรก็เป็นเวลาที่จะมาสำรวจตรวจสอบตัวเองแล้วก็ปีใหม่เนี่ยเป็นเวลาที่จะได้มาตั้งตัวนอกจากตั้งตัวตรวจสอบตัวเองแล้วก็มาพัฒนาแก้ไขปัญหาทำตัวให้พร้อมจริงๆให้ปี49เป็นปีแห่งการก้าวหน้าที่แท้จริงนั้นตกลงว่า1ต้องก้าวไปไม่ใช่หยุดอยู่นิ่ง2ในการก้าวไปนั้นต้องมีกำลังมีความพร้อมมีสติปัญญาความสามารถเป็นต้นที่จะก้าวไปได้โดยที่ความก้าวพลังในการก้าวนั้นอยู่ในเนื้อในตัวของตัวเองไม่ใช่ไปเที่ยวเอาอะไรแต่อะไรมาพอกกวดโก้กันไปหรือเป็นของฉาบฉวยลอดตาอะไรเท่านั้นว่าคนไทยเรามีค่านิยมอันหนึ่งคือชอบโก้อันนี้ต้องระวังมากถ้าเอามาแค่อวดโก้กันเท่านั้นนี่ก็จะเป็นอันตรายต่อไปอย่างที่3อย่างที่บอกแล้วก็คือต้องรู้จุดหมายแล้วก็ไปให้ถึงจุดหมายโดยไม่ตกหลุมตกเหวในระหว่างทางซะก่อนถ้าได้แค่นี้และอย่างนี้ก็ถือว่าการก้าวไปในปี2549นี้ก็จะเป็นการก้าวที่แท้จริงจะประสบความสำเร็จแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยก็ใช้อิทธิบาท4เท้านี้ก้าวไปจะประสบความสำเร็จแน่นอนทีนี้ว่าเรามีอิทธิบาท4ประการแล้วนี้เราก้าวไปประสบความสำเร็จด้วยดีเรียกว่า4เท้านี่เราจะก้าวไปในการทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาก้าวไปในการทำอะไรก็ขอยกตัวอย่างสักชุดหนึ่งอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเราสามารถจะทำการต่างๆที่จะทำให้เกิดความเจริญงอกงามทุกระดับทั้งระดับตัวบุคคลส่วนตัวทั้งระดับชุมชนทั้งระดับประเทศชาติแล้วก็เกื้อกูลระดับโลกไปด้วยอันที่หนึ่งก็คือหลักพุทธศาสนาท่านสอนให้เราทำถิ่นที่อยู่ถ้าเป็นตัวเองบ้านครอบครัวก็คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็ถ้าเป็นชุมชนก็ท้องถิ่นทั้งหมดแล้วขยายไปก็ประเทศชาติของเราเนี่ยทำให้เป็นท้องถิ่นดินแดนที่น่าอยู่น่าอาศัยเป็นถิ่นที่เหมาะสมเป็นดินแดนที่ดีงามมีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยมีความมั่นคงแล้วก็มีธรรมชาติมีสิ่งแวดล้อมที่รื่นรมย์น่าอยู่อาศัยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นถ้าหากว่าเราขาดที่อยู่อาศัยท้องถิ่นสภาพแวดล้อมที่ดีงามแล้วมันก็ไม่ชวนให้น่าอยู่และจะไม่เกื้อหนุนทางพระเรียกว่าไม่เป็นสัปปายะในการที่จะไปสร้างสรรค์ความเจริญอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจะต้องทำถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยให้ดีงามเรียบร้อยสงบมั่นคงปลอดภัยไม่ใช่มัวแต่มีการลบราคาฟันมีโจรผู้ร้ายมากมายเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆมีแต่ขยะมีแต่ควันพิษอย่างนั้นก็เสียเพราะฉะนั้นจะต้องคิดแก้ไขการทำให้ดีถ้าถิ่นที่อยู่ของเราสิ่งแวดล้อมประเทศชาติบ้านเมืองเรียบร้อยน่ารื่นรมน่าอยู่อาศัยอย่างนี้แล้วจิตใจเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะสามารถก้าวไปในการพัฒนาต่อไปเมื่อด้านวัตถุสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรดีแล้วก็อันที่สองก็คือคนก็คือคนที่เราคบหาอยู่ร่วมเนี่ยก็ให้เป็นคนดีถ้าเป็นเด็กก็รู้จักคบหาเพื่อนที่ดีรู้จักที่จะรับประโยชน์จากคุณพ่อคุณแม่รับประโยชน์จากครูบาอาจารย์เป็นต้นรับประโยชน์จากสื่อมวลชนการดูการฟังทีวีอะไรการใช้อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆพวกนี้การใช้ไอทีจะต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือการคบหาสิ่งแวดล้อมการสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่างๆเนี่ยให้ได้ประโยชน์ให้ได้สิ่งที่เป็นคุณค่าอันนี้มีทุกระดับขยายขึ้นไปอย่างในระดับของผู้บริหารประเทศชาติก็เราก็จะต้องมีข้าราชการที่ดีมีที่ปรึกษาที่ดีมีนักการเมืองที่ดีมี
ผู้บริหารทุกระดับชั้นข้าราชการทุกระดับชั้นที่ดีงามซื่อตรงขยันหมั่นเพียรตั้งใจดีทำงานเพื่อประเทศชาติถ้าผู้บริหารประเทศชาติผู้นำมีคนที่ดีแวดล้อมก็เรียกว่าครบคนดีถ้าครบคนดีก็มีหวังที่ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองงอกงามตั้งแต่ในบ้านแต่ละบุคคลก็เช่นเดียวกันเด็กแต่ละคนก็ต้องรู้จักฝึกที่จะคบหาคนดีมีเพื่อนที่ดีแล้วเพื่อนที่ดีนี่ทางพระท่านไม่ได้จำกัดเฉพาะเพื่อนที่มีวัยเดียวกันแม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เรียกว่าเป็นเพื่อนในชื่อว่ากัลยาณมิตรนี่ก็รู้จักคบหาได้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดีอันนี้ก็จะเจริญก้าวหน้าไปก็เป็นองค์ประกอบที่จะต้องสร้างสรรค์ในการเตรียมก้าวไปให้ได้ผลดีต่อไปประการที่3ก็คือความพร้อมในตัวเองคุณสมบัติในตัวเองถ้าเรียกว่าบุญความดีงามต่างๆสติปัญญาความสามารถความมีคุณธรรมต่างๆความขยันหมั่นเพียรความมีสติสมาธิความรับผิดชอบความมีวินัยความมีศีลต่างๆเหล่านี้ไปสิ้นสุดที่ปัญญาคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องสร้างให้มีขึ้นในตนเป็นทุนดีที่ต้องเตรียมไว้ตลอดเวลาเตรียมให้พร้อมไว้แต่ต้นเมื่อเตรียมขึ้นมาไว้มีในตัวอยู่ก่อนพร้อมแล้วท่านเรียกว่าเป็นปุเพกตปุญญตาเพราะว่ามีบุญที่เตรียมทําไว้ก่อนแต่ต้นเตรียมพร้อมแล้วนี่พอมีสถานการณ์ที่ต้องใช้ขึ้นมาเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันทีแต่คนที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้สร้างทุนดีเตรียมพร้อมไว้ไม่มีปัญญาไม่ได้รับการศึกษาเป็นต้นพอเจอสถานการณ์ที่ต้องทําต้องปฏิบัติขึ้นมาก็ไม่พร้อมที่จะทําก็เกิดตัวติดขัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการศึกษาให้เด็กเล่าเรียนกันไว้แต่ต้นตั้งแต่วัยเด็กวัยเล็กก็เพราะอะไรก็เพราะว่าให้เขาเป็นผู้มีทุนดีได้เตรียมไว้ต่อไปข้อที่4ก็คือพอมีทุนดีอะไรต่างๆแล้วทีนี้ก็ตั้งตัวให้แน่วเลยตั้งตัวแน่วสู่จุดหมายของตัวเองของชีวิตเป็นอย่างไรของชุมชนเป็นอย่างไรของสังคมประเทศชาติมันต้องมีเวลานี้เราต้องสำรวจว่าชีวิตเราเนี่ยมีจุดหมายชัดเจนไหมครอบครัวสังคมประเทศชาติทั้งจุดหมายระยะยาวจุดหมายระยะสั้นเฉพาะหน้าอย่างน้อยจุดหมายในปี2549เนี่ยที่เด่นที่สุดคืออะไรเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จตั้งไว้แล้วก็ตั้งตนให้แน่วแน่มุ่งหน้าสู่จุดหมายนั้นให้บรรลุผลให้ได้แล้วไม่ไขว้ไม่เขวไม่แฉลบถลายทะเลออกไปนอกทางอันนี้สำคัญมากเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้มีสิ่งล่อเร้าเย้ายวนมากเด็กๆนี่มักจะถูกสิ่งล่อเร้าเย้ายวนเนี่ยจูงให้ถลายเฉออกไปจากทางนั้นเราจะต้องมั่นแน่วแน่ในการเดินทางนี้ไปสู่จุดหมายทอดนี้ท่านเรียกว่าตั้งตนไว้ชอบหรือตั้งตนให้ถูกที่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิก็4ข้อเนี้ยถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนไม่เฉพาะในระดับบุคคลแม้แต่ในระดับประเทศชาติก็เช่นเดียวกันอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าประเทศชาติสังคมจะต้องมีจุดหมายรวมบ้างอย่างประเทศสมัยก่อนที่เขาบรรลุเป้าหมายเป็นประเทศยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจอะไรเนี่ยปกติเขาก็ต้องมีจุดหมายรวมในบางประเทศก็มีชาตินิยมที่แรงกล้าแต่ว่าสำหรับเราต้องมาคิดกันว่าจุดหมายอะไรจะดีที่สุดที่เป็นจุดหมายที่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์แท้จริงที่เป็นคุณทั้งแก่ประเทศของตนเองสังคมของตนเองแล้วก็เกื้อกูลต่อโลกไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยแต่ว่าต้องมีไม่ใช่ว่าอยู่กันไปเรื่อยๆไปเปื่อยวันๆหนึ่งเคว้งคว้างเลื่อนลอยก็เอาละนี่ก็ทุกระดับจะต้องมีจุดหมายแล้วก็ตั้งตัวแน่วแน่ดำเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายนั้นธรรมะ4ประการนี้ขอทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือ1นั้นมีปฏิรูปประเทศวาสะอยู่ในถิ่นที่เหมาะอยู่ในถิ่นที่เหมาะถ้าถิ่นนั้นมันยังไม่เหมาะเช่นบ้านเมืองมันยังไม่ดีไม่เรียบร้อยก็ต้องทำให้มันเหมาะก็ต้องช่วยกันทำให้มันดีให้ได้ใครอยู่บ้านของตัวบ้านของเรายังไม่ดียังไม่น่าอยู่อาศัยยังไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงก็มาแก้ไขปรับปรุงทำให้เรียบร้อยดี2ก็สัพปุริสูปัสสยะคบหาคนดีก็นี่ก็ทุกระดับไปจนกระทั่งผู้บริหารประเทศชาติก็ต้องมีคนที่มาแวดล้อมที่มารับใช้ทำงานทำการที่ดีงามที่ตั้งใจจริงซื่อตรงมีความมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาติเป็นต้น
แล้วต่อไป3ก็อุเพกตปุญญตามีคุณความดีที่เตรียมไว้ให้พร้อมแต่ต้นและข้อ4ก็อัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบธรรมะ4ประการนี้ชาวพุทธจำนวนมากก็รู้ดีเรียกว่าอะไรเรียกว่าจักขุ4จักขุ4นี้ก็มาต่อกับอิทธิบาท4อิทธิบาท4นั้นแปลว่าเท้า4เท้าที่นำไปสู่ความสำเร็จทีนี้เรามีจักขุ4ทีนี้เป็น4ล้อเลยเมื่อกี้นี้เอาแค่เท้าตอนนี้ติดล้อเลยได้4เท้าก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ก้าวเท่านั้นแล้วติดล้อแล้วนะได้จักรสี่นี้ติดล้อเลยถ้าเป็นประเทศชาติเนี่ยก้าวหน้าไปแข่งขันในระดับโลกได้สบายไปสู่ความสำเร็จไม่ต้องห่วงฉะนั้นวันนี้เราเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปในปีใหม่2549นี่เตรียมทั้งเท้าทั้งล้อเลยนี่เท้านี่ท่านให้ทั้ง4เท้าเนี่ยเราแค่2เท้ายังไม่ก็จะยอมก้าวท่านแถมให้อีก2เท้าเป็นอิทธิบาท4เท้า4เท้าไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ติดล้ออีก4ล้ออย่างนี้แล้วก็เดินก้าวหน้าไปได้เข้าหลักที่ว่าเราจะทำตนให้พร้อมที่จะพึ่งตนเองได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าพูดแต่ต้นแล้วนี่ตอนนี้เราต้องพึ่งตนเองไม่ใช่ไปมัวหวังพึ่งภายนอกอย่างที่ว่าไม่ใช่ไปมัวหวังพึ่งฤทธิ์การโดนบันดาลของผู้อื่นไปหวังพึ่งเลข49เลข9อะไรก็ไม่พอต้องก้าวด้วยตัวเองให้ได้การก้าวด้วยตนเองก็คือการพึ่งตนเองการพึ่งตนเองนี่ก็พึ่งได้ยังไงคนที่จะพึ่งตนเองก็ต้องมีตนที่พึ่งได้อันนี้สำคัญมากนะต้องถามตัวเองว่าฉันจะพึ่งตนอ้าวแล้วคุณมีตนที่พึ่งได้หรือเปล่าถ้าคุณจะพึ่งตนถ้าคุณมีตนที่พึ่งไม่ได้เช่นว่าไปตกน้ำว่ายน้ำไม่เป็นก็คือมีตนที่พึ่งไม่ได้แล้วจะพึ่งตนยังไงก็ตายจมน้ำอีกเพราะฉะนั้นหลักพึ่งตนเนี่ยท่านบอกต่อไปว่าฉันจะพึ่งตนก็ถามว่าแล้วมีตนที่พึ่งได้หรือยังแล้วถ้ามีตนที่ยังพึ่งไม่ได้ทำไงก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไปเพื่อทำตนนั้นให้เป็นที่พึ่งได้ตอนนี้แหละพุทธศาสนาจะมาตรงนี้จุดสำคัญมากนั้นต้องทำให้ครบ3ขั้นตอนคือหลักความจริงมันมีอยู่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยที่พึ่งที่แท้ก็คือตัวเรานี่แหละใครจะช่วยจะให้เราพึ่งแค่ไหนพ่อแม่จะรักเราแค่ไหนทำให้เราทั้งหมดแค่ไหนในที่สุดแม่ก็เอาข้าวใส่ปากแล้วยังไม่ยอมเคี้ยวเลยเนี่ยไม่ยอมพึ่งตนมันไปไม่รอดหรือว่าอย่างที่ว่าไปตกน้ำเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไว้ก็เรียกว่าพึ่งตนไม่ได้ก็ลำบากใครจะไปช่วยยังไงมันก็สู้ตัวเองไม่ได้ในที่สุดแล้วจิตใจของตัวเองอ่ะที่เรามีทุกข์มีอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดก็พึ่งตัวเองเราก็ต้องอยู่กับจิตใจของตัวเองฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาตัวเราทั้งทางด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจแล้วโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยให้พร้อมถ้าเรามีปัญญาพร้อมนี่เราจะพึ่งตนได้อย่างแท้จริงมีปัญหาทุกอย่างแก้ได้มีปัญหาในจิตใจตัวเองก็แก้ได้มีทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ได้คนอื่นมาช่วยมาแนะนำอะไรต่างๆถ้าเราไม่เกิดปัญญาไม่ยอมเข้าใจนี่มันไปไม่ไหวนั้นในที่สุดท่านบอกความจริงแล้วก็คือตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้จะพึ่งตนก็ต้องมีตนที่พึ่งได้และทำไงจะมีตนที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไปอันนี้หลักใหญ่ที่สุดเพราะนั้นปี2549ก็คือเป็นปีที่เราจะต้องใช้หลักนี้ให้เต็มที่เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักพึ่งตนเองที่ในหลวงพระราชทานไว้แล้วก็หลักอะไรก็แล้วแต่ที่เราสอนกันพระศาสนาก็สอนมาตลอดเวลาให้พึ่งตนแล้วเราก็ย้ำกันตลอดเวลาว่าให้พึ่งตัวเองแต่ว่าอย่าลืมว่าจะพึ่งตนนั้นต้องมีตนที่พึ่งได้ทีนี้จะมีตนที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไปก็คือกระบวนการที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งได้อันนี้คือพุทธศาสนาทั้งหมดขอให้เข้าใจด้วยนะพระพุทธศาสนาทั้งหมดคือกระบวนการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่มาติดอยู่แค่ให้พึ่งตนเพราะว่าถ้าสอนแค่นั้นแล้วมีตนที่พึ่งไม่ได้จะไปพึ่งยังไงคนจำนวนมากเนี่ยบอกพึ่งตนไปเจอคนตกน้ำเขาว่ายน้ำไม่เป็น
ก็บอกเขาว่าคุณอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนะทำไงล่ะคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นแกก็ตายท่านนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาแค่นั้นตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นเป็นหลักความจริงแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือหลักต่อไปว่าต้องมีตนที่พึ่งได้แล้วจะมีตนเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นคือไปและเราก็จะมีตนที่พึ่งได้ในทุกระดับเริ่มแต่ระดับบุคคลถามว่าระดับตัวเราส่วนตัวเราพึ่งตนเองได้ไหมมีตนที่พึ่งได้หรือเปล่าเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องถามตัวเองนะเรามีตนที่พึ่งได้ไหมที่คุณพ่อคุณแม่มาให้เราเล่าเรียนศึกษาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็เพื่อให้เธอมีตนที่พึ่งได้ให้หนูมีตนที่พึ่งได้เพราะตอนนี้เรายังมีตนที่พึ่งไม่ได้ก็เลยต้องมาทำตนให้เป็นที่พึ่งให้ได้ทีนี้มีตนที่พึ่งได้ระดับบุคคลต่อไปก็มีตนที่พึ่งได้ระดับชุมชนชุมชนแต่ละชุมชนก็ต้องมีตนที่พึ่งตนได้เหมือนกันก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไปต่อไปก็มีตนที่พึ่งได้ในระดับประเทศชาติก็เช่นเดียวกันก็ต้องพัฒนาประเทศชาติก็คือพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพคนเนี่ยให้มีสติปัญญามีความสามารถแล้วเราก็จึงจะสามารถพึ่งตนได้อย่างแท้จริงปีใหม่2549นี้ก็อย่างที่กล่าวแล้วเป็นปีที่เราจะต้องก้าวไม่ใช่หยุดอยู่กับที่แล้วก้าวโดยไม่ใช่อาศัยเพียงลำพังโชคลางตัวเลขให้เขาก้าวไปแล้วตัวเองไม่ทำอะไรต้องก้าวไปแล้วก็ก้าวไปโดยมีกำลังที่จะก้าวแล้วก็ก้าวไปโดยมีสติปัญญารู้ว่าจะก้าวไปไหนแล้วก็มีภัยอันตรายประสาทอยู่ตรงไหนมีหลุมมีเหวอยู่ตรงไหนจะต้องไม่ตกหลุมตกเหวนั้นแล้วก็สามารถใช้เท้าทั้ง4ใช้ล้อทั้ง4นี้ก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุผลสมความมุ่งหมายนั้นแล้วกระบวนการนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการพึ่งตนขึ้นตลอดเวลาการพัฒนาที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการพัฒนาความสามารถในการพึ่งตนเองเพราะนั้นคนไทยนี่จะต้องใช้หลักนี้ให้เต็มที่ในปี2549ถ้าต้องการให้ปี2549เป็นปีแห่งการก้าวไปก็จะต้องไม่ลืมหลักนี้เป็นอันขาดเราจะไปมัวหวังพึ่งภายนอกอยู่พึ่งไม่ได้ตอนนี้เราเพียงแต่ว่าทำใจดีๆเริ่มต้นด้วยจิตใจสบายผ่องใสเบิกบานแต่ว่าอย่าไปหยุดแค่นั้นถ้าไปหยุดแค่ว่าปี49เป็นเลขดีนะเป็นสิริมงคลพอจะแค่นั้นแล้วทีนี้ก็ปล่อยอยู่เพลงควางเลื่อนลอยกลายเป็นคนประมาทกลายเป็นคนประมาทก็ท่านบอกความประมาทเป็นทางความตายเพราะฉะนั้นหยุดไม่ได้ต้องก้าวด้วยตนเองวันนี้เป็นอันว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องปีใหม่แล้วทุกคนก็มีใจร่วมกันว่ากำลังจะทิ้งปีเก่าไปขึ้นปีใหม่อย่าทิ้งร้ายนะต้องทิ้งดีๆด้วยปีเก่าก็ต้องทิ้งให้ดีทิ้งให้มันมีความหมายในเชิงที่จริงแล้วปีเก่าเนี่ยดีเป็นประโยชน์มากก็คือเป็นทุนของเราที่จะทำให้เราก้าวไปได้ในปี49ถ้าเราไม่มีปี48ที่ดีเราจะก้าวไปสู่ปี49ให้ดีได้ยากฉะนั้นเราก็ต้องทำปี48ให้ดีถ้ามันไม่ดีก็ถือเป็นตัวเตือนสติเป็นบทเรียนแก่เราในการที่เราจะได้เตรียมการเพื่อก้าวไปในปี49ให้ดีที่สุดวันนี้ก็ขอให้กำลังใจสนับสนุนแก่ทุกท่านในการที่จะสร้างความพร้อมในการที่จะก้าวไปในปี2549โดยที่ว่าเวลานี้ต้องดูว่าข้างๆเรานั้นการเวลาเขากำลังก้าวอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะก้าวเท่านั้นที่จริงนั้นตัวแท้ก็คือการเวลานั่นแหละที่ก้าวไปที่ทำให้เกิดปีเก่าปีใหม่เมื่อการเวลาก้าวไปเราก็กำลังจะก้าวด้วยแล้วเราจะก้าวอย่างดีที่สุดให้ประสบความดีงามและความสำเร็จแล้วจะสำเร็จได้อย่างไรก็สำเร็จด้วยการใช้หลักที่ว่ามาแล้วก็คือว่าถ้าถือหลักพึ่งตนก็ต้องมีตนที่พึ่งได้แล้วก็จะมีตนที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไปแล้วจะฝึกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไปสามารถใช้หลักอิทธิบาท4ก็ได้ก็คือใช้เท้าทั้ง4นั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ติดล้อทั้ง4อีกก็เลยก้าวไปอย่างรวดเร็วเลยบรรลุจุดหมายแน่นอน
ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาดีงามเป็นสิริมงคลเพราะเรามาพูดกันในทางที่ถูกต้องดีงามพูดธรรมะกันเราก็ทำให้การเวลาเนี่ยที่จริงเป็นของกลางๆเนี่ยกลายเป็นการเวลาที่ดีเป็นการเวลาที่ดีเป็นสิริมงคลก็เริ่มต้นดีแล้วต่อไปนี้เมื่อเริ่มต้นดีก็จะได้เดินหน้าไปอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพก้าวไปสู่ความสำเร็จความสุขความเจริญงอกงามในโอกาสนี้ที่ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอให้เราทั้งหลายมาทำให้เป็นสิริมงคลสมตามที่ถือนั้นด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่กล่าวมาซึ่งวันนี้ได้นำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดงไว้หลายหมวดหลายตอนเลือกใช้ได้แต่คนไหนทำได้ครบอันนั้นก็ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องแข่งกันด้วยว่าไม่ใช่แค่เลือกเราจะทำให้ครบถ้าคนไหนทำได้ครบก็จะช่วยตัวเองและช่วยสังคมประเทศชาติให้ก้าวไปในปี2549สู่ความเจริญงอกงามและความสำเร็จได้อย่างแน่นอนในโอกาสมงคลนี้ที่จะก้าวไปสู่ปีใหม่2549ก็ขอตั้งจิตตั้งใจส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายโดยอาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาเตเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลคุณความดีที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญได้สั่งสมกันมาและตั้งใจทำความดีข้างหน้าต่อไปนี้จงเป็นพลังที่จะทำให้ทุกคนได้ประสบจตุรพิทพรชัยเจริญก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนในอาชีพการงานในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและเกื้อหนุนโลกนี้ให้ก้าวหน้าไปในสันติสุขตลอดการยั่งยืนนานทุกเมื่อเทอญ